ลาดทองคำค่ะจะตอบรับอย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะคะตลาดตลอดทั้งสัปดาห์นี้หลายคนบอกว่าเอจะยังคงเป็นช่วงขาขึ้นอยู่หรือเปล่าที่ถือลองโพซิชันอยู่ถือต่อได้ต่อเนื่องไปหรือเปล่านะคะหรือว่าจะต้องมีการทยอยปิดสถานะก่อนหรือเปล่าจับทิศทางในเรื่องของราคาทองคำกันนะคะในช่วงของ Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion & Future โทร02-287-1155วันนี้นะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณพวันและวัฒนทรัพย์นะคะรองประธานกรรมการบริหารของ YLG Bullion International ค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะทิศทางของราคาทองคำในช่วงเช้านั้นขึ้นไปแตะละ 1,370.30 ภาคบ่ายมีโอกาสที่จะไปต่อไหมคะหรือว่า A อาจจะยังหย่อนปรับตัวลงมาได้อีกคะคือถ้าวันนี้มุมมองของทาง YLC นะคะเรามองว่าน่าจะมีคอลเลกชันก็คืออาจจะปรับฐานมาแถว1355ถ้าสมมติไม่สามารถยืนได้เหนือ1355เสร็จต่อไปก็คือ1340แต่สำหรับนักลงทุนวันนี้เนี่ยถ้าใครมีถือลองโพซิชันอยู่สามารถทำกำไรได้ก็อยากจะให้ทำกำไรขึ้นมาก่อนใช่ค่ะถ้าลงถ้าปรับฐานรอบนี้เนี่ยลงไป 1,340 ก็ถือว่าลงไม่แรงสักเท่าไหร่คือโดยพฤติกรรมของทองคำเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็แล้วแต่เวลาคอลเลกชันแล้วเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยน่าจะประมาณสัก 50% ของการที่ปรับฐานขึ้นไปอย่างรอบนี้ขึ้นมาประมาณ200เหรียญก็เชื่อว่าน่าจะปรับฐานได้ประมาณสัก100เหรียญด้วยนั้นเนี่ยไฮสุดของรอบนี้มันคือ 1,388เพราะนั้นเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็น 1,300 หรือ 1,280 หรือ 90ประมาณนี้ค่ะค่ะก็คือช่วงนี้ใครที่มีโพซิชันลองอยู่ทยอยปิดสถานะแล้วก็ไปรอรับใหม่ในจุดนั้นไม่ว่าจะเป็น 1,355 1,340ใช่ค่ะแต่ใดๆก็แล้วแต่เวลาลงไม่น่าจะลงรวดเร็วก็อาจจะมีปัจจัยของแต่ละวันว่าเศรษฐกิจประกาศออกมาเป็นยังไงการอ่อนตัวหรือแข็งตัวของ US ดอลลาร์ซึ่งแต่ละโมเมนต์เนี่ยอย่างเมื่อวานเนี้ยเวลาประกาศตัวเลขบางอันมาซึ่งเป็นเนกาทีฟกับทองก็จะขึ้นถ้าเป็นโพซิทีฟทองก็จะลงอะค่ะแล้วจะเห็นว่าเมื่อวานเนี้ยมีการรับต้านมีการเคลื่อนไหวประมาณอยู่ในกรอบเกือบ20เหรียญในช่วงแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงในช่วงบ่ายอะค่ะอย่างวันนี้เองแกว่งตัวก็ไม่ถือว่าเยอะสักเท่าไหร่วันนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะวันนี้ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่เมื่อวานเนี้ยจะเห็นว่าหลังจากตลาดยุโรปเปิดมีการทิ้งลงมามากแต่ตอนนี้ยุโรปยังไม่เปิดเชื่อว่าหลังยุโรปเปิดอาจจะมีการทิ้งโพซิชั่นบางส่วนลงมาเพราะฉะนั้นหลังยุโรปเปิดน่าจะเห็นประมาณสัก 1,355 ประมาณเนี้ยค่ะซึ่งก็เป็นจุดแนวรับพอดีเลยก็ใครอยากจะเข้าไปทยอยเปิดลองโพซิชั่นก็เสี่ยงค่ะเพราะว่าถ้ารับไม่อยู่ร่วงเลยค่ะน่าจะรอถ้าสมมติว่าจะขึ้นไปทำช็อตก็น่าจะรอให้กลับขึ้นไปยืนแถว 1,375 อันนั้นเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการทำกำไรค่ะแต่ถ้าผ่าน 1,375 ไปถ้าจะเข้าซื้อใหม่น่าจะผ่าน 1,378 ถึงจะเริ่มเข้าซื้อเข้าใหม่ๆได้ก็อาจจะทำกำไรได้ประมาณ10เหรียญนะคะอย่างช่วงนี้เองเนี่ยตลอดทั้งสัปดาห์หลายคนบอกว่าเอจะต้องจับตารอดูเรื่องของมาตรการ QE ของสหรัฐว่าจะสรุปแล้วจะใช้เงินสักเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดเห็นมีข่าวจาก IMF เหมือนกันค่ะคุณพวันว่าเอสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ในส่วนของมาตรการ QE ถ้าพลิกจากเดิมเนี่ยที่มองกันว่าจะใช้เงินเท่าไหร่มาเป็นจะมีหรือไม่มีก็ได้เนี่ยทิศทางของราคาทองคำจะตอบรับยังไงคะถ้าเกิดสมมติว่ามาตรการ QE นั้นไม่เกิดขึ้นในวันที่2ถึง3พฤศจิกายนนี้ถ้ามาตรการ QE ไม่เกิดขึ้นเนี่ยก็คิดว่านักลงทุนทองคำแท่งก็น่าจะสนใจเกี่ยวกับพวกตัวเลขการปรับฐานนี้เศรษฐกิจของอเมริกามาเป็นตัวดรายฟ์ราคาทองนะคะค่ะฮัลโหลค่ะจะยังไงนะคะก็คือถ้า QE ไม่มีมาตรการในการอัดฉีดเม็ดเงินเข้ามาหรือว่าปริมาณไม่มากพอเนี่ยนักลงทุนก็จะเอาตัวเลขของการปรับตัวของเศรษฐกิจของอเมริกามาเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนราคาทองคำอะค่ะค่ะค่ะ
แล้วกลยุทธ์ในช่วงนี้ในส่วนของ Gold Future ล่ะคะจะสอดคล้องยังไงดีกับราคาทองคำในตลาดโลกจริงๆ Gold Future กับทองคำเนี่ยมันล้อกันค่อนข้างมากอ่ะนะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยมีการพักฐาน Gold Future ก็พักฐานลงมาตื่นเช้ามาราคาทองคำสูงขึ้นราคา Gold Future ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นและในเวลาเดียวกันจากเช้ามาถึงนี่ก็ค่อยๆดรอปลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมคิดว่าไม่ต่างกันนักลงทุนที่ถือ Gold Future อยู่ในในฐานะรองสามารถทำกำไรได้ดิฉันก็แนะนำให้ช่วยปิดทำกำไรในระยะสั้นก่อนแต่ถ้าคนที่ถือช็อตอยู่ก็สามารถรอจนลงมาทำกำไรได้สูงขึ้นเชื่อว่าในวีคนี้เนี่ยคงจะต้องไปหาโลก่อนแต่สุดแต่ว่าจะโลได้ต่ำสุดเท่าไหร่อะค่ะอืมค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณพวันค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของทิศทางราคาทองคำนะคะคุณพวันบอกว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสที่จะปรับฐานอีกสักรอบหนึ่งนะคะแนวรับแรกที่ให้ไว้ 1,355 ถ้ารับไม่อยู่จริงๆก็จะไหลลงมาค่ะ 1,340 ก็เป็นแนวรับด้วยเหมือนกันแต่สำหรับผู้ชมที่ถือทองคำอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่งหรือว่า Gold Future ระยะสัปดาห์นี้ค่ะอาจจะเป็นช่วงที่ช่วงเวลาที่ดีนะคะที่จะทยอยทำกำไรออกมาค่ะแล้วก็ค่อยไปหาจุดรับใหม่ก็จะดีกว่านะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำช่วงนี้คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้ข้อมูลเชิงลึกแบบนี้นะคะก็ติดต่อไปได้ที่ YLG ค่ะ